คนเอเชียจะเริ่มมีผมหงอกหรือผมขาวตั้งแต่อายุปลาย30ปีดังนั้นหากใครที่มีผมหงอกก่อนวัยอันควรนั่นแสดงถึงภาวะผมหงอกก่อนวัยในทัศนการแพทย์จีนผมหงอกเกิดจากสารจริงในไตพร่องลงรวมกับการพร่องของเลือดและพลังชีดังสุภาษิตจีนที่ว่าเส้นผมเป็นส่วนปลายของเลือดเป็นราศีของไตคนที่มีผมหงอกก่อนวัยจึงมักมีอาการของภาวะเลือดพร่องหรือไตอ่อนแอเช่นเป็นภูมิแพ้ปัสสาวะบ่อยอ่อนเพลียง่ายปวดเมื่อยตามร่างกายผิวหน้าซีดเซียวหรืออาจจะขี้หนาวการแพทย์จีนจึงนิยมใช้วิธีรักษาที่ต้นเหตุและองค์รวมเพื่อช่วยให้ผมดกดำเงางามรากผมแข็งแรงรวมทั้งส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมผมหงอกก่อนวัยรักษาได้สนใจสอบถามข้อมูลสุขภาพในทัศนการแพทย์จีนเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์027514399หรือ www.earnway.co.th และ Facebook Earnway Group